ก็เป็นการเปิดนัดแรกโอเคก็สร้างความเชื่อมั่นกลับมานะก็3คะแนนซึ่งก็ต้องขอบคุณความทุ่มเทของนักฟุตบอลมากกว่าที่เขาพยายามมุ่งมั่นเพื่อเอา3แต้มให้ได้เพราะว่าในฤดูที่ผ่านมาก็อาจจะมีช่วงท้ายๆที่เราขาดความมั่นใจไปแล้วก็ทำให้ผลการแข่งขันมันไม่ได้3แต้มมาหลายนัดอะไรอย่างในช่วงท้ายๆพอเปิดมานักบอลก็มีความกระหายมีความมุ่งมั่นดีอะไรเงี้ยก็ต้องชมที่ทุ่มเทกันวันนี้เลยครับผมแล้วสำหรับเป้าหมายในไทยลีกนะครับแต้มต่างกับคนคิดว่าจะจบที่เท่าไหร่อะไรก็เราก็ค่อยๆลุ้นแต่ละนัดไปแต่เป้าหมายก็คือว่าเราพยายามที่จะถีบตัวเองขึ้นมาเป็นอันดับ2ให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดจังหวะดีๆเราอาจจะไล่บุรีรัมย์มันก็หวังลึกๆนะครับแต่ว่าเราก็ต้องทำอันดับของลีกให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ก็คืออันดับที่2เนี่ยนะแล้วก็ส่วนบอลถ้วยเป้าหมายเราก็คือต้องการที่จะได้แชมป์สักถ้วยหนึ่งครับทำผลงานให้ดีอะไรเงี้ยเจอพิษณุโลกเกมหน้าก็ตอนนี้ยังไม่ได้มองเรื่องของข้อมูลนักเตะทีมนู้นเลยนะเพราะว่าเราโฟกัสกับนัดที่เจอเนี่ยแต่ว่าก็ได้ดูคร่าวๆบ้างแล้วอะไรแต่ก็ทีมพิซโลเขาก็เป็นทีมที่ดีแม้จะเป็นทีมที่3ซึ่งจากผลงานเขาก็ยังไม่สะดุดเลยกับลีกแล้วก็เป็นทีมที่เล่นด้วยระบบวิธีการค่อนข้างดีอะไรเงี้ยก็เราก็ต้องศึกษาแล้วก็พยายามที่จะทำกันบ้านไปให้เพื่อเจอแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือเป้าหมายคือมันต้องวางไปสูงแล้วว่าเราต้องเป็นแชมป์ทั้ง2ถ้วยนี้คือเป้าหมายเพราะฉะนั้นทุกนัดที่เจอต่อไปนี้มันก็ต้องชนะทุกนัดก็โอเคครับขอบคุณครับที่มาให้กำลังใจนักบอลอะไรเงี้ยก็ผมว่าการนักบอลก็พยายามสู้เต็มที่เพื่อ3แต้มให้ฝากแฟนบอลเลยก็ขอบคุณก็หวังว่านัดต่อไปจะเข้ามาให้กำลังใจนักเตะได้เยอะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ